สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรีวิวแบบบ้านๆนะครับตามสไตล์ GMM Shop นะครับวันนี้วันที่26นะครับพฤศจิกายน2563นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปภาคต่อนะครับจากคลิปเมื่อวันที่17พฤศจิกายนนะครับที่ผมได้ลงเกี่ยวกับนะครับขั้นตอนการส่งเคลมสินค้านะครับที่สั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Shopee นะครับและพบว่ามีปัญหานะครับผมได้สั่งซื้อกระดานวาดเขียนนะครับจากร้านค้าร้านหนึ่งนะครับในส่วนของแอป Shopee นะครับและได้รับสินค้าเมื่อวันที่17นะครับแล้วเรามาแกะดูสินค้านะครับพบว่า2ใน3ชิ้นนะครับมีปัญหานะครับก็คือเขียนแล้วลบไม่ได้นะครับตัวความบกพร่องนี้นะครับไม่ได้เป็นการความบกพร่องของแอปนะครับหรือว่าในส่วนของตัวคนขายสินค้าเองนะครับก็เนื่องจากว่าตัวสินค้ามีปัญหานะครับตอนนี้ก็คือไม่ได้โทษใครนะครับหลังจากที่ผมตรวจเจอนะครับก็ทำเรื่องยื่นขอคืนสินค้านะครับผ่านขั้นตอนของแอปพลิเคชันนะครับก็คือก่อนที่หลังเราได้รับสินค้าแล้วนะครับเราสามารถเข้าไปเลือกกดนะครับยืนยันการรับสินค้าหรือเลือกที่จะคืนเงินคืนของได้นะครับคืนสินค้านะครับซึ่งโชคดีที่ว่านะครับเราสามารถคืนได้โดยไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะครับโดยระบบเนี่ยนะครับจะออกโค้ดในส่วนของการจัดส่งมาให้เราเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับและวิธีการคลิปก่อนหน้าสักสั้นๆนะครับและผมก็จะอธิบายไประหว่างนั้นนะครับเบื้องต้นก็ดูก่อนนะครับที่ผมได้รับของมานะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของขั้นตอนการส่งคืนสินค้านะครับที่เราซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Shopee นะครับเป็นแอปพลิเคชันยอดฮิตนะครับก็คือเพิ่งสั่งเจ้าตัวสินค้ามานะครับช่วง11/11นะครับแล้วก็ไปส่งสั่งกระดานวาดรูปนะครับลบได้จากร้านค้าร้านหนึ่งนะครับใน Shopee นะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ได้รับของนะครับเพิ่งได้รับนะครับแล้วก็ทดสอบดูนะครับตัวสินค้าเองนะครับเขาบอกว่าเป็นกระดานลบได้นะครับเพียงกดปุ่มเดียวก็คือปุ่มนี้นะครับแล้วก็ตัวกล่องเองก็บอกมาว่านะครับตัวแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานยาวนานถึง2ปีด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีลบได้แล้วก็มีปุ่มล็อกนะครับตอนนี้ก็จะมาลองเขียนนะครับแล้วก็ลองลบดูนะครับปรากฏว่าลบไม่ได้นะครับไม่ว่าผมจะเลื่อนปุ่มตรงนี้นะครับไปทางล็อกหรือทางลบนะครับอันนี้ปลดล็อกนะครับฝั่งนี้ล็อกนะครับอันนี้ปลดล็อกแล้วก็กดนะครับปรากฏว่าลบไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับมาลองหลังจากเราทดสอบตัวสินค้านะครับก็พบว่ามันมีปัญหานะครับก็ทำเรื่องส่งคืนว่าเปลี่ยนตามที่เขาก็คือใส่มาตอนส่งคืนก็คือแพ็คตามแบบเดิมเรามาดูขั้นตอนร้านก่อนนะครับว่าผมทำยังไงบ้างนะครับต่อไปก็จะอธิบายถึงขั้นตอนคือผมก็ได้ติดต่อทางร้านค้าไปนะครับอันนี้นะครับก็ถามว่าตัวกระดานไม่มีฐานหรอครับแล้วก็เป็นร้านค้าจะเป็นระบบตอบกลับอัตโนมัตินะครับก็คือให้เลือกช้อยสามก็คือทำการสินค้านะครับส่งคืนสินค้านะครับเพราะว่าในตัวของสินค้าเองระบุว่าแบตเตอรี่ใช้งาน2ปีนะครับแต่ปรากฏว่าเอามาทดลองแล้วนะครับ2ใน3ไม่สามารถใช้งานได้นะครับไม่แน่ใจว่ามีแบตเตอรี่หรือเปล่าเราก็จะทำเรื่องคืนเขานะครับก็ส่งตัวอย่างให้เขาไปนะครับตอนนี้รอทางร้านตอบกลับก็ไม่มีการตอบกลับนะครับผมก็เลยติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่ Shopee นะครับ2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน Shopee เองนะครับแล้วก็ทางLINE Facebook Page นะครับไปนะครับก็แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้านะครับว่าตอนนี้ผมติดต่อทางร้านไม่ได้นะแล้วตัวสินค้าเนี่ยมีปัญหานะครับผมต้องการที่จะส่งกลับคืนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับมานะครับก็คือสามารถนำส่งคืนจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยเรามีการทำเรื่องส่งคืนละนะครับให้เราสามารถส่งคืนนะครับตามระบบนะครับถ้า
ผู้ค้าหรือร้านค้าไม่ตอบกลับภายใน5วันนะครับก็จะเป็นการยืนยันอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็สอบถามไปนะครับส่วนต่อมาเป็นในส่วนของขั้นตอนการขอคืนเงินนะครับผมก็กดขอคืนสินค้านะครับต้องการคืนสินค้านะครับมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับพอหน้าตาแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราเข้าไปดูรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็ใส่รายละเอียดไปนะครับว่าต้องสินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์นะครับไม่สามารถใช้การได้นะครับเขาก็จะให้ช่องทางนะครับในการส่งคืนตัวนี้มันมีการส่งคืนผ่านเคอรี่นะครับส่งฟรีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับของรายละเอียดการสั่งซื้อมั่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าขั้นตอนการคืนกันยังไงนะครับผมก็กดในส่วนของขอคืนนะครับดูขั้นตอนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขั้นตอนของมันก็คือนะครับเราก็ต้องค้นหาสาขาเคอรี่นะครับที่ร่วมรายการนะครับและอยู่ใกล้เรามากที่สุดนะครับผมก็ไปดูตำแหน่งสาขานะครับเลือกที่กดดูตำแหน่งนะครับในส่วนของผมอยู่จังหวัดลำปางนะครับก็ไปที่จังหวัดลำปางนะครับลำปางมีดรอปออฟที่ไหนบ้างนะครับก็มีที่อำเภอเกาะคานะครับผมก็เข้าไปดูอำเภอเกาะคามันก็มีรายละเอียดสาขาของเคอรี่นะครับก็เป็นดีซีที่รองรับนะครับผมก็สามารถไปได้นะครับเพราะตรงนี้ใกล้ผมนะครับออกไปนะครับในส่วนของวิธีการจัดส่งก็มีการให้ไปสแกน QR code นะครับเพื่อรับใบปะหน้าสินค้าจากทางเคอรี่นะครับอันนี้เจ้าหน้าที่เคอรี่เขาก็จะจัดการให้เราอัตโนมัตินะครับถ้าเข้าไปดูวิธีการส่งนะครับมันก็มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็คือเราจะเลือกวิธีการส่งแบบส่งคืนฟรีนะครับไปที่สาขา Drop Off นะครับของที่ให้บริการนะครับของ Sofie Mall นะครับตอนนี้ผมก็เลือกสาขาละนะครับเขาบอกว่ากรณีที่ซื้อสินค้าแล้วร้านค้าไม่ใช่ของ Sofie Mall ให้ไปที่เมนูเลือกผู้ให้บริการขนส่งเลือกจัดส่งฟรีนะครับไปสาขา Drop Off แล้วก็ยืนยันอันนี้ผมทำละนะครับตอนนี้เราก็ได้โค้ดละนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เคอรี่สแกนนะครับแล้วเราต้องส่งพัสดุนะครับส่งคืนภายใน3วันนะครับผมได้รับ17นะครับก็ต้องส่งคืนภายในวันที่20นะครับถ้าไม่อย่างนั้นคำขอส่งคืนจะถูกยกเลิกอัตโนมัตินะครับก็เดี๋ยวจะรีบไปส่งเลยนะครับหลังจากส่งเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถติดตามสถานะในการจะส่งได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Sofie นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ลองนะครับเพราะยังไม่ได้คืนนะครับเดี๋ยวยังไงผลการส่งกลับนะครับแล้วก็การติดต่อนะครับติดตามเป็นยังไงมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของก่อนจะส่งคืนละกันนะครับเดี๋ยวอย่าไปส่งละนะครับยังไงก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราทำการนำส่งนะครับและวันนั้นวันที่17เองนะครับผมก็ได้ทำการนำส่งโดยผ่านดับออฟของเคอรี่นะครับแล้วเราก็จะได้ในส่วนของใบเสร็จมานะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับวันที่18นะครับสินค้านะครับที่เราทำการจัดส่งนะครับได้ถึงยังปลายทางแล้วนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับจากระบบของ Sofie เองนะครับจะเห็นว่าผมส่งไปวันที่17นะครับเวลา 12:03 นะครับและถึงตรงจุดรับสินค้ารีเทิร์นนะครับของ Sofie นะครับเมื่อวันที่18นะครับก็มีผู้รับเรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนั้นนะครับนับเรานับจากวันที่18นะครับจนถึงเมื่อคืนนะครับหลังเที่ยงคืนก็คือวันนี้นั่นเองนะครับผมก็ได้รับข้อความเตือนนะครับจากแอปพลิเคชัน Sofie นะครับเด้งขึ้นมานะครับว่าผลการไกล่เกลี่ยนะครับของข้อพิพาทนะครับก็คือข้อพิพาทหมายเลขตรงนี้นะครับได้รับการตัดสินแล้วนะครับและกรุณาตรวจสอบอีเมลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คำขอคืนเงินได้รับการยอมรับแล้วนะครับและเราจะคืนเงินภายใน 1-2 วันนะครับแต่เท่าที่ดูก็คือเมื่อคืนหลังจากเราได้รับข้อความเด้งเตือนแล้วเนี่ยมันก็มีเงินโอนเข้าเลยนะครับทั้งในส่วนของ AirPay นะครับเพราะผมซื้อผ่าน AirPay นะครับแล้วก็คอนนะครับที่เราใช้เป็นส่วนลดนะครับที่ผมได้รับจากการซื้อของต่างๆนะครับใน Sofie คืนนะครับ
ก็อย่างตัวนี้นะครับผมก็จะได้ข้อความแจ้งมาว่านะครับ2สินค้านะครับแท็บเล็ตกระดานวาดภาพนะครับได้รับการยอมรับก็มีการคืนคอนให้นะครับที่ผมใช้เป็นส่วนลดก็คือ141บาทนะครับได้คืนมาแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเงินคืนนะครับจากราคาของนะครับก็คือ448บาทนะครับตัวนี้ก็ได้คืนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้คืนมาราวๆก็เกือบ600นะครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือและไว้ใจได้นะครับถ้าเราต้องการคืนของก็คือเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทำเรื่องคืนน่ะจนกว่าได้ของคืนน่ะในกรณีเคสผมเนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณจะส่งกลับ18นะครับก็ได้คืน26นะครับก็ประมาณ8วันทำการนะครับก็ตามเงื่อนไขนะครับก็คือหากไม่มีการตอบรับใดๆจากเจ้าของสินค้านะครับภายใน8วันนะครับคำร้องขอของเราก็จะได้รับพิจารณาอัตโนมัตินะครับก็ตอนนี้ก็ได้รับแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทางแอปพลิเคชัน Sofie นะครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เราก็ได้คืนสินค้าจริงนะครับและไม่เสียค่าขนส่งด้วยนะครับแต่เราต้องนำสินค้าไปไว้ณจุดที่ให้บริการนะครับในการส่งคืนฟรีนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปพรีเซนต์เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าใครมีคำถามนะครับที่ไม่เข้าใจนะครับสามารถสอบถามมาได้นะครับทางคอมเมนต์นะครับแล้วเราจะเข้าไปตอบให้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดSubscribe ด้วยนะครับเผื่อวันหน้าเรามีคลิปดีๆวันนี้สวัสดีครับ